ปล่อยนะพนอเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาจับเราสิทธิ์หรอโอ๊ยจงปลดยศลิฟทรัพย์แล้วไล่สองแม่ลูกนี้ออกจากเมืองไม่ได้นะเจ้าค่ะนิสยาแห่งรักเลิฟลี่แฟมิลี่ปีพุทธศักราช2175อโยธยาศรีรามเทพนครคุณแม่ทำไมทำกิริยาเยี่ยงนี้บ่าวไพ่เขาลือกันให้แซ่ดหืมพนอลูกไม่รู้หรอกว่าถึงเวลาที่เราจะรวยกันแล้วยิ่งอะไรกันลูกไม่เข้าใจลูกไม่ต้องเข้าใจหรอกเดี๋ยวแม่จัดการเองมันถึงเวลาของเราแล้วพนอลูกรักแม่ประกาศของฉันใจเย็นๆนะเจ้าค่ะใจเย็นๆคุณหญิงประกาศไปดีแล้วเจ้าค่ะแม่ประกาศของฉันวันนาฉันไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วโหท่านขุนเจ้าคะถ้าท่านขุนไม่อยู่แล้วใครจะเป็นร่มโพร่มใสให้พวกเราล่ะเจ้าคะแต่ฉันไม่เหลือใครแล้วนะวันนาท่านขุนดูดีๆสิเจ้าคะว่าข้างหน้าท่านน่ะคือใครแม่วันนาบ่าวพร้อมจะพีกายและหัวใจให้ท่านขุนเจ้าคะคืนนี้บ่าวจะอยู่เคียงคู่เคียงกายเป็นเพื่อนท่านขุนเจ้าค่ะแต่ว่าโหแม่วันนาน้องพี่ป่านนี้ใครๆก็คงจะนินทาบ่าวไปทั่วแล้วเจ้าค่ะว่าบ่าวอดใจง่ายโอ้ฟังพี่นะคนดีต่อไปนี้เจ้าจะได้เป็นภรรยาพี่อย่างเต็มตัวแล้วพนอลูกบ่าวเหรอเจ้าคะอย่าเรียกตัวเองว่าบ่าวเจ้าเป็นภรรยาพี่พนอก็ต้องเป็นลูกพี่ด้วยดาวเรืองเจ้าจะงอนพ่อไปใหญ่การที่พ่อมีภรรยาใหม่เป็นเรื่องธรรมดานะหากเจ้าคุณพ่อได้ภรรยาที่มีเกียรติและศักดิ์เท่ากับเราลูกก็จะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่เจ้าคุณพ่อคว้าบ่าวในเรือมาเป็นภรรยาก็พ่อเหงานี่ทางที่เจ้าคุณแม่เพิ่งจากไปเนี่ยนะเจ้าคะเอาล่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าแม่วันนาจะมาเป็นแม่เลี้ยงของหนูแต่ลูกไม่ยอมรับดาวเรืองดาวเรืองหยุดเดี๋ยวนี้นะดาวเรืองดาวเรืองดูเถอะเจ้าหมื่นวินนิสัยแบบนี้เหมือนใครกันนะกระผมว่านิสัยของคุณหนูดาวเรืองน่าจะเหมือนพ่อนะครับน่าจะเหมือนพ่อนะครับน่าจะเหมือนพ่อนะครับใช่จ้ะแม่รู้งี้ให้แม่ไปเป็นเมียท่านขุนนายนั่นแหละพูดอย่างนี้ไม่ได้ท่านขุนเจ้าคะลืมอะไรหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่ลืมไม่ลืมเจ้าหมื่นวินขอรับท่านขุนเจ้าจงประกาศให้ทั่วนับแต่นี้เป็นต้นไปแม่วันนาจะมาเป็นภริยาเราขอรับท่านขุนเยี่ยงนี้น้องขึ้นไปนั่งข้างบนได้หรือยังเจ้าคะไม่มาสิมาสิมาสิโอ้พนอลูกรักปะปะปะวาสนาเรามาแล้วถ้าไปถ้าไปถอยไปสิโอ้ยเดี๋ยวพ่อจะไปราชการที่อโยธยาเจ้าอย่าดื้อนะดาวเรืองเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อเดินทางปลอดภัยนะเจ้าคะลูกเป็นห่วงได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะซื้อของมาฝากนะพนอแล้วของน้องล่ะเจ้าคะของเจ้าพี่ไม่ลืมหรอกปิ่นปักผมงั้นพ่อไปแล้วนะว่าจ้ะไปไหนปล่อยนะพนอเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาจับเราสิทธิ์หรอโอ๊ยกล้าทำเราหรอปล่อยนะต่อไปนี้คุณหนูดาวเรืองต้องเก็บกวาดบ้านไม่ทำไมฉันต้องทำไม่หรอโอ๊ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นลูกท่านขนแล้วฉันจะก้มหัวให้นะสบายไหมพนอลูกรักของแม่
คุณแม่ถูกไปเดี๋ยวก็เดินอีกหรอเจ้าค่ะกะไรกันนี่หนูไปตบตีกับใครมาเปล่าเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อเออพอดีน้องแค่สอนลูกดาวเรืองน่ะเจ้าค่ะก็เลยมีฟกช้ำนิดหน่อยแล้วไปก็ธรรมดาเนาะมีสั่งมีสอนก็ต้องมีร่องมีรอยกันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปดูงานที่จันทบูรณ์ฝากน้องดูแลดาวเรืองด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าค่ะน้องจะดูแลลูกดาวเรืองเป็นอย่างดีคุณแม่เจ้าคะลูกเรามันไส้มันไส้เมื่อไหร่คุณแม่จะกำจัดคุณหนูดาวเรืองสักทีล่ะเจ้าคะยังก่อนพนอลูกแม่เราจะต้องค่อยๆบีบทีละเล็กทีละน้อยจนกว่ามันจะทนไม่ได้แล้วแบบนี้เมื่อไหร่เราจะได้เป็นเจ้าของเงินหลังนี้เหรอเจ้าคะไม่นานหรอกพนอลูกแม่อีกไม่นานโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเจ้าคะถามได้ก็จะสอนให้คุณหนูดาวเรืองทำมาหากินไงล่ะเจ้าคะขอทานเนี่ยเหรอเจ้าคะไปขอทานเขากินไปไปเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปอีกอีกไม่นานพนอลูกแม่อีกไม่นานทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยนะเจ้าคะทำบุญทำทานให้คนยากคนจนด้วยนะเจ้าคะใครมีเศษอาจเศษเบี้ยทำบุญทำทานด้วยนะเจ้าคะบุญวินขอทานคนนี้น่าสงสารจังเลยครับทำบุญทำทานด้วยนะเจ้าคะใครมีเศษอาจเศษเบี้ยทำบุญขอบคุณเจ้าค่ะลูกดาวเรืองคุณพ่อลูกดาวเรืองเจ้าคุณพ่อช่วยด้วยเจ้าค่ะใครทำหนูแบบนี้คุณวรรณาเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อแม่วรรณาน้องผิดไปแล้วเจ้าค่ะหยุดเจ้าเป็นแค่เปล่าเจ้าคุณพ่อทำไมพูดเยี่ยงนี้เหรอเจ้าคะหยุดเจ้าก็ไม่ใช่ลูกเราทำกับลูกเราขนาดนี้กุดหัวซะดีไหมไม่ดีเจ้าค่ะไม่ดีเอาล่ะเราจะเห็นแก่เจ้าที่เคยปฏิบัติเราจงมืนวินขอรับจงปลดยศลิฟทรัพย์แล้วไล่สองแม่ลูกคู่นี้ออกจากเมืองไม่ได้เจ้าค่ะเจ้าคุณแม่ทำยังไงดีเงินบ่าวขอใช้สิทธิ์โหวตเจ้าค่ะเชิญช่วยกันโหวตเลยนะเจ้าค่ะว่าจะไล่พวกเราออกจากเมืองหรือเปล่าก่อนโหวตยืนถล่มไล่ให้กันหนึ่งเมืองไล่ด้วยนะเจ้าค่ะโหวตกันใหม่เยอะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเริ่มเดินนะครับไม่ไล่ออกต้องไปกับสองสามเยี่ยมอะไรกันลุงไม่เข้าใจลุงไม่ต้องเข้าใจหรอกแม่ประกาศฉันจะยังไงกันสองสามวางแล้วค่ะเจ้าจะงอนพ่อไปยังการที่พ่อมีภรรยาใหม่มันเรื่องธรรมดานะสองถ้าลุงรู้เรื่องนี้ลุงให้แม่พาไปน้องดาวโมโหอยู่หนึ่งสองสามสองสามเอ้าดาวก็มองหน้าบนบนเฉยเนี่ยนะไม่ดังเลยสองสามไล่สองแม่ลูกคู่นี้ออกจากเมืองไม่ได้เลยเจ้าค่ะไม่ได้เหมือนกันเจ้าค่ะLovely Family